ไปนะครับผมจะมาอธิบายการปันส่วนตามวิธีลำดับขั้นนะครับให้ดูตัวอย่างที่ 6.14 นะครับในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาจะต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าให้ปันส่วนแผนกสนับสนุนใดก่อนนะครับเขาบอกมาว่าจำนวนพื้นที่ครอบครองวัตถุดิบที่เบิกใช้เป็นอันดับแรกนะครับพื้นที่ครอบครองวัตถุดิบอันดับที่1คือนี้นะครับอันดับที่2คือชั่วโมงแรงงานและอันดับที่3ก็คือแผนกผลิตหรือถ้าเกิดเราจะวิเคราะห์ให้เป็นแผนกสนับสนุนเลยก็คือพื้นที่ครอบครองวัตถุดิบเนี่ยนะครับเราก็ไปดูสิครับว่าพื้นที่ครอบครองวัตถุดิบนั้นคือแผนกอะไรพื้นที่ที่ครอบครองวัตถุดิบนั้นดูในหน้า158นะครับอาคารสถานที่ฐานการปันส่วนคือพื้นที่ครอบครองดังนั้นไอ้พื้นที่ครอบครองวัตถุดิบเนี่ยก็คือแผนกอาคารสถานที่ต่อไปนะครับชั่วโมงแรงงานเราไปดูสิครับในหน้า158ในหัวข้อที่2นะครับชั่วโมงแรงงานนั้นคือแผนกอะไรเราก็จะเห็นว่าฐานการปันส่วนของชั่วโมงแรงงานก็คือบริการทั่วไปส่วนตรงนี้ก็เดาได้เลยนะครับแผนกผลิตเนี่ยมันก็คือแผนกคลังวัตถุดิบดังนั้นปันส่วนอันนี้ก่อนนะครับอันนี้2อันนี้3นะครับหรืออาจจะใช้หลักการในทางปฏิบัติก็ได้ว่าจะต้องโอนต้นทุนที่มีมากที่สุดก่อนเราไปดูกันนะครับอาคารสถานที่คลังวัตถุดิบและบริการทั่วไปอันไหนมีต้นทุนมากที่สุดครับเราก็จะเห็นว่าอาคารสถานที่มีต้นทุนมากที่สุดก็คือ83600เห็นมั้ยฮะดังนั้นต้องโอนต้นทุนตัวนี้เป็นลำดับแรกเพราะมีต้นทุนมากที่สุดเราลงมาคือใครครับคือบริการทั่วไปก็คือ7,300และสุดท้ายเลยที่มีต้นทุนน้อยที่สุดเลยก็คือคลังวัตถุดิบก็คือ62,900ครับเห็นไหมฮะก็ตามหลักการเลยนะฮะต้นทุนอันไหนมากก็ลงต้นทุนไปก่อนในทางปฏิบัติมักจะทำอย่างนั้นนะครับเมื่อเราทราบตรงนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเราปันส่วนก็โอนแผนกบริการนะครับหรือแผนกสนับสนุนเนี่ยอันนี้เป็นลำดับแรกอันนี้อันดับ2อันนี้อันดับ3นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเขียนตารางในการคำนวณปันส่วนขึ้นมานะครับสำหรับตัวอย่างนี้ก็แสดงการคำนวณอยู่ในหน้า161นะครับหน้า161ตารางข้างล่างนะครับสนับสนุนอาคารบริการคลังวัตถุดิบสนับผลิตขึ้นรูปประกอบเริ่มต้นก็เขียนค่าใช้จ่ายการผลิตก่อนนะครับค่าใช้จ่ายการผลิตก็คืองบประมาณของแต่ละแผนกนะครับอาคาร83600บริการทั่วไป77300คลังวัตถุดิบ62900ขึ้นรูป258100และประกอบ199400ต่อไปนะครับตามที่ผมอธิบายไปว่าจะต้องปันส่วนต้นทุนของแผนกอาคารสถานที่ก่อนนะครับดังนั้นลำดับที่1นะครับอาคารสถานที่โอนอาคารสถานที่นะครับเป็นลำดับที่1เลยก็มีตัวต้นทุนเท่านี้นะครับใส่วงเล็บเลยเพื่อให้มันหมดไปคราวนี้จะปันส่วนให้กับทั้งแผนกนี้เท่าไหร่ก็ตามหลักการของวิธีนี้เลยนะครับ
ขาบอกมาว่าไงครับสำหรับการปันส่วนตามลำดับขั้นเนี่ยแผนกอาคารนั้นปันส่วนตามกิจกรรมอะไรครับให้ย้อนกลับไปที่หน้า158นะครับเขาบอกว่าแผนกอาคารนั้นปันส่วนตามพื้นที่ครอบครองคราวนี้แล้วพื้นที่ครอบครอง1 2 3 4เนี่ย4แผนกนี้ใช้พื้นที่ครอบครองเท่าไหร่นะครับในหน้า160ก็เขียนมาเลยนะครับว่าพื้นที่ครอบครองเท่าไหร่นะครับเราก็มาคำนวณกันเริ่มที่แผนกบริการก่อนนะครับแผนกบริการนั้นมีพื้นที่ครอบครอง300เห็นไหมครับในหน้า160นะครับให้เราดูในช่องจำนวนพื้นที่ที่ครอบครองนะฮะแผนกบริการ300แผนกคลังวัตถุดิบ700แผนกขึ้นรูป 2,600พื้นที่ในการครอบครองนะฮะแผนกประกอบ 1,400 เราพื้นที่ของแต่ละแผนกที่จะรับโอนต้นทุนมาแล้วและเอามันมารวมกันครับเอามารวมกันก็คือ 5,000 พื้นที่ครอบครองรวมทั้งสิ้นคือ 5,000 เราก็จะเฉลี่ยต้นทุนตามพื้นที่ในการครอบครองอย่างเงี้ยนะครับหลักการก็คือทำอย่างเงี้ยเลยนะครับตั้งที่8360083600 83600มี4แผนกนะครับ83600คูณ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 หารตัวเดียวกันเลยก็คือเท่าไหร่ครับคือ 5,000 หาร 5,000 แล้วเราก็ใช้พื้นที่ของแต่ละส่วนเลยนะครับเริ่มต้นที่แผนกไหนก่อนครับแผนกบริการแผนกบริการนะครับใช้พื้นที่เท่ากับ300ก็เอา83600นะครับคูณ300หาร 5,000 ได้กับ5016ต่อไปแผนกคลังวัตถุดิบแผนกคลังวัตถุดิบใช้700ก็ใช้700หาร 5,000 ได้เท่ากับ11704ต่อไปแผนกขึ้นรูปแผนกขึ้นรูปใช้2,600ก็ใช้2,600หาร 5,000 ได้เท่ากับ43472และก็แผนกสุดท้ายก็คือแผนกประกอบนะครับใช้1,400ได้เท่ากับ 23,408 แล้วเราก็เอาตัวเลขไงล่ะครับไปใส่นะครับแผนกบริการก่อนเลยนะครับได้รับต้นทุนมา5016 5016แผนกคลังวัตถุดิบ11704แผนกขึ้นรูป43472และแผนกประกอบ23408เราจะเห็นว่าเป็นยังไงฮะแผนกสนับสนุนได้รับโอนต้นทุนมาด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับโอนต้นทุนแผนกอาคารไปให้กับแผนกอื่นๆที่ใช้บริการจากแผนกอาคารแล้วคือทุกๆแผนกเนี่ยเขาใช้พื้นที่ในส่วนของอาคารดังนั้นต้นทุนของแผนกอาคารจึงโอนต้นทุนไปให้กับแผนกต่างๆด้วยตามการใช้พื้นที่นะครับต่อไปลำดับที่2ที่เราจะต้องโอนต้นทุนไปก็คือแผนกบริการนะครับโอนแผนกบริการเป็นลำดับที่2เราก็ไปดูสิครับแผนกบริการมีเท่าไหร่แผนกบริการเนี่ยไม่ได้มีเท่าเดิมแล้วนะครับต้นทุนของเขาเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเขาได้รับโอนต้นทุนมาจากแผนกอาคารแล้วดังนั้นแผนกบริการมีเท่าไหร่ครับเอา2ตัวนี้มารวมกันครับ2ตัวนี้รวมกันก็คือตัวเลขนะครับ82316นะครับเอามารวมกันนะครับดังนั้นมันมีตัวเลขเท่ากับเท่านี้ใช่ไหมครับต้นทุนของแผนกบริการให้เราใส่วงเล็บเพราะว่าเรากำลังจะโอนต้นทุนแผนกบริการไปให้กับแผนกที่เหลือแล้วส่วนตรงนี้จบกันนะฮะไม่ต้องทำอะไรเลยว่างจบให้โอนไปให้กับแผนกที่เหลือเท่านั้นนะครับดังนั้นเราก็มาคำนวณกันนะครับ
ว่ามันจะต้องโอนต้นทุน 82,316 นั้นตามอะไรนะครับก็ย้อนกลับไปดูที่แผนกบริการนะครับในหน้า158ตารางบนนะครับเขาบอกว่าแผนกบริการเนี่ยนะครับโอนต้นทุนตามชั่วโมงแรงงานนะครับโอนตามชั่วโมงแรงงานดังนั้นเราก็มาเฉลี่ยเลยโอนตามชั่วโมงแรงงานนะครับตั้งที่82316โอนไปกี่แผนกครับ1 2 3ดังนั้นคำนวณ3ตัว82316 82316นะครับคูณตามชั่วโมงแรงงานก็ไปดูสิครับว่า3แผนกนี้ใช้ชั่วโมงแรงงานกันเท่าไหร่บ้าง3แผนกนี้นะครับใช้ชั่วโมงแรงงานอ่ะคลังวัตถุดิบใช้ชั่วโมงแรงงานเท่าไหร่ครับให้นักศึกษาไปดูที่หน้า160นะครับในตารางนะครับคลังวัตถุดิบใช้ชั่วโมงแรงงานไป200ชั่วโมงขึ้นรูปใช้ชั่วโมงแรงงานไป 1,000 ชั่วโมงและประกอบใช้ชั่วโมงแรงงานไปเท่ากับ800ชั่วโมงเอามารวมกันนะครับก็คือ 2,000 ครับเนี่ยนะครับคือ 2,000 2,000 นี้เป็นตัวฐานที่เอาไปหารนะครับดังนั้นตรงนี้คือ 2,000เสร็จแล้วก็ใส่ตัวชั่วโมงเลยนะครับ200 1,000 แล้วก็800เฉลี่ยมานะครับผมจะใช้ทศนิยม2ตำแหน่งนะครับดังนั้นตัวแรกเลยนะครับที่ให้กับแผนกคลังวัตถุดิบก็คือ 8,231.60 แผนกขึ้นรูป41,158และแผนกประกอบนะครับ 32,926.40 ครับนี่คือต้นทุนที่โอนมาให้กับแผนกที่เหลือนะครับเอาไปใส่เลยนะครับ 8,231.6 8,231.6 แผนกขึ้นรูป 41,158แผนกประกอบ 32926.4 32926.4 แบบนี้นะครับโอนต้นทุนไปแล้วจบแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้ต่อไปก็เหลือแผนกสุดท้ายครับก็คือแผนกคลังวัตถุดิบนะครับแผนกสุดท้ายโอนแผนกคลังนะครับเป็นลำดับที่3แผนกคลังวัตถุดิบนั้นเขาก็มีต้นทุนเพิ่มขึ้นมาจากการได้รับโอนจากแผนกก่อนหน้านี้นะครับแล้วเราก็เอาต้นทุนเขามารวมกันนะครับต้นทุนเขารวมกันก็คือ 82,835.6 นะครับดังนั้นเราใส่เล็บเลยเป็นการปิดย่อยเขาเลยเพราะได้รับโอนต้นทุนตรงนี้ไปให้กับ2แผนกผลิตนะครับแล้วโอนกันเท่าไหร่ครับก็ต้องตั้งที่ตัวเลขนี้เลย 82835.6 มี2แผนกนะครับ 82835.6 เราก็ไปดูสิครับว่าเขาโอนตามอะไรครับแผนกคลังวัตถุดิบดูในหน้า158นะครับแผนกคลังวัตถุดิบนั้นโอนตามต้นทุนวัตถุดิบที่เบิกใช้นะครับเราก็กลับมาดูที่หน้า160นะครับว่าเขาเบิกใช้ต้นทุนเท่าไหร่ครับแผนกขึ้นรูปขึ้นรูปนะฮะดูในตารางนะฮะใช้ต้นทุนไปทั้งสิ้น 14,400 แผนกประกอบใช้ต้นทุนไปทั้งสิ้น 57,600 ถ้าเอามันมารวมกันนะครับมันก็คือตรงเงินนะครับเท่ากับ 72,000 นะครับนะครับ 72,000 แล้วเราก็เฉลี่ยเลยนะครับคูณ 72,000 ตัวนี้ก็คือ14,400,57,600เราก็จะเฉลี่ยได้เท่ากับเท่านี้นะครับแผนกขึ้นรูป
และเท่ากับ16567.12คะแนนประกอบ66268.48นะครับได้แล้วก็โอนต้นทุนไปเลยนะครับแผนกขึ้นรูปได้16567.12แผนกประกอบ66268.48นะครับเสร็จแล้วนะครับโอนต้นทุนไปให้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็มาดูกันนะครับว่าต้นทุนที่แผนกผลิตได้รับโอนมามีทั้งสิ้นเท่ากับเท่าไหร่บ้างก็รวมยอดครับเพราะไอ้พวกนี้มันหมดไปแล้วตั้งแต่เราแสนเล็ดพวกนี้หมดไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีแล้วนะครับก็เหลือมาเป็นต้นทุนของแผนกผลิตเลยแผนกผลิตจะมีต้นทุนเท่ากับในส่วนของขึ้นรูปนะครับ359297.2นะครับส่วนแผนกประกอบมีต้นทุนเท่ากับ322,002.8 นะครับนี่คือต้นทุนของแผนกผลิตทั้ง2แผนกเมื่อเราทราบแล้วเราก็สามารถมาคำนวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้ามาได้แล้วนะครับเราก็มาคำนวณกันอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้ามานะครับอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้ามาของแผนกขึ้นรูปก็คือเอาตัวต้นทุนมาเลยนะครับต้นทุนได้แล้วก็คือ 359,000 เนี่ยนะครับก็เอามาตั้งเลยตัวงบประมาณตั้งนะครับ359272.2 หารด้วยกี่กรัมแผนกขึ้นรูปนั้นก็ใช้กี่กรัมอะไรครับให้เราย้อนไปที่หน้า158ในตารางหัวข้อที่3นะครับแผนกขึ้นรูปนั้นใช้ชั่วโมงเครื่องจักรโดยชั่วโมงเครื่องจักรมีเท่ากับ46425ครับเอามาหารนะครับเอางบประมาณตั้งแล้วก็หารด้วยกิจกรรมนะครับ359272.2หาร46425นะครับได้เท่ากับ 7.74 นะครับตรงนี้นะครับ 7.74 หน่วยเป็นอะไรครับชั่วโมงเครื่องจักรก็ต้องกลายเป็น 7.74 บาทต่อชั่วโมงเครื่องจักรต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกรณีอัตราค่าใช้จ่ายในที่งานของแผนกประกอบบ้างนะครับแผนกประกอบงบประมาณก็คือ 322002.8 นะครับหารด้วยกิจกรรมของแผนกประกอบก็ย้อนกลับไปที่หน้า158นะครับหัวข้อที่3บอกว่ากิจกรรมของเขาคือชั่วโมงแรงงานทางตรงนะครับมีทั้งสิ้น5165นะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งปีนะครับชั่วโมงแรงงานทางตรงนะครับว่าทั้งปีเนี่ยเขามีงบประมาณที่ตั้งไว้เท่านี้แล้วก็มีกิจกรรมที่คาดว่าจะใช้เท่ากับเท่านี้นะครับเอามาหารกันครับเอา322002.8 หาร5165จะได้เท่ากับ 62.35 บาทต่อเท่าไหร่ครับก็ดูที่กิจกรรมต่อชั่วโมงแรงงานทางตรงนะครับต่อชั่วโมงแรงงานทางตรงนะครับในหนังสือก็ได้เท่ากับ 62.34 นะครับเป็นการปัดเศษทศนิยมนิดหน่อยนะครับใกล้เคียงกันนะครับคราวนี้ถ้ามีนักศึกษานะครับสงสัยว่าแล้วไอ้อัตรานั้นเอามาทำอะไรนะครับผมจะพูดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือเล็กน้อยนะครับเพื่อให้นักศึกษามีไอเดียที่จะทำต่อไปนะครับก็คือว่าสมมุติตัวอย่างนี้เลยนะครับเขามีเนี่ยอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตเท่านี้นะครับก็คือ 62.35 บาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรงสมมุติว่าในแต่ละปีเนี่ยนะครับเขาเนี่ยมีการผลิตเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีหน้าที่เอาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตเนี่ยนะครับไปคูณด้วยกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับหลักการมันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเมื่อเขาคำนวณได้แล้วว่าเนี่ยอัตราเท่านี้นะครับสมมติว่าเดือนมกราคมเนี่ย
และกุมภาพันธ์และมีนาคมอย่างนี้นะครับผมมาก่อนว่าในเดือนมกราคมมีการผลิตเกิดขึ้นและเขาใช้ชั่วโมงการผลิตไปทั้งสิ้น8ชั่วโมงแรงงานคือหัวข้อนี้มันคือชั่วโมงแรงงานทางตรงนะครับผมบอกว่าในการผลิตในเดือนมกราคมเนี่ยเขาใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงไป8ชั่วโมงแรงงาน8ชั่วโมงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไปคูณด้วยอัตรา 62.35 เนี่ยนะครับเอา8คูณ 62.35 ก็จะได้เป็นเงินเท่ากับ 498.8 บาทตัวนี้แหละครับคือค่าใช้จ่ายการผลิตที่เข้างานสำหรับเดือนมกราคมแล้วเราก็จะลงบันทึกบัญชีอย่างเงี้ยครับเราก็จะลงบันทึกบัญชีโดยเดบิตด้วยคุมงานระหว่างผลิตแล้วเครดิตด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานด้วยยอด 498.8 498.8 อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือการลงบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายอีกทีเข้างานนะฮะที่เราประมาณการขึ้นมาก็ต้องลงบันทึกบัญชีนะครับตัวอย่างต่อไปนะฮะสมมติเดือนกุมภาพันธ์นะฮะใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงเนี่ยครับไป2ชั่วโมงในเดือนกุมภาพันธ์ก็ต้องเอา2ชั่วโมงคูณด้วยอัตราก็คือ 62.35 เช่นกันนะครับก็เอา2คูณ 62.35 ก็ได้เป็นตัวเงิน 124.7 บาทแล้วก็เอามาลงบัญชีอย่างเงี้ยของเดือนกุมภาพันธ์อย่างเงี้ยนะครับ 124.7 124.7 นะครับคราวนี้ถ้าเกิดให้ผมย้อนกลับไปถึงตรงนี้บ้างนะฮะเพื่อให้นักศึกษาเกิดไอเดียก็คือว่าถ้าเกิดเป็นแผนกก่อนหน้านี้คือแผนกขึ้นรูปแผนกขึ้นรูปเนี่ยมีอัตราค่าใช้จ่ายกำไรเท่าไหร่ครับแผนกขึ้นรูปนั้นมีอัตรา 7.74 บาทต่อชั่วโมงเครื่องจักรสมมุติว่าในเดือนมีนาคมนะครับแผนกขึ้นรูปเนี่ยเขาใช้ชั่วโมงเครื่องจักรนะครับเขาจะไม่สนใจชั่วโมงแรงงานแล้วนะครับเขาใช้ชั่วโมงเครื่องจักรไป3ชั่วโมง3ชั่วโมงเครื่องจักรดังนั้นแผนกขึ้นรูปก็จะต้องเอา3คูณด้วยอัตราค่าใช้จ่ายกำไรที่เข้ามาของแผนกขึ้นรูปก็คือ 7.74 นะครับ3คูณ 7.74 ได้เท่ากับ 23.22 ดังนั้นในเดือนมีนาคมของแผนกขึ้นรูปนะฮะก็ต้องมีการลงบัญชีค่าใช้จ่ายผลิตโดยเดบิตคุมงานระหว่างผลิต 23.22 และเครดิตด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน 23.22 นะครับเนี่ยคือการลงบัญชีนะครับเราต้องการทราบอัตราก่อนและเอาอัตรานั้นไปคูณกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามหลักการของเรานะฮะก็คือกิจกรรมที่เราประมาณการกิจกรรมใดก็ต้องเอากิจกรรมนั้นไปคูณด้วยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนแล้วก็จะได้มาเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตงานเมื่อได้ค่าใช้จ่ายการผลิตงานมาเป็นตัวเลขแล้วก็จะลงบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตเข้างานโดยเดบิตคุมงานระหว่างผลิตและเครดิตค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานนะครับ